นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปะรังสกจังธัมโมโสตโพติขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์เป็นพระอรหันตัสสรู้โดยชอบโดยพระองค์เองวันนี้ก็เป็นวันพระหรือว่าวันธรรมสวนะเป็นวันที่พวกเราซึ่งเป็นพุทธบริษัทบาสกุบาสิกาผู้ซึ่งว่าเข้าใกล้กับพระศาสนาเข้าใกล้คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงเป็นสัพพัญญูพุทธะเป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบโดยพระองค์เองอย่างเช่นพวกเราก่อนจะทำกิจการอะไรในทางพระพุทธศาสนาเราก็เริ่มต้นตั้งนะโมซะก่อนคือมีความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ซึ่งว่าไกลจากกิเลสตรัสรู้โดยชอบโดยพระองค์เองพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วทำจิตของพระองค์ให้มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสอยู่ในจิตใจของพระองค์เพราะฉะนั้นธรรมะหรือว่าคำสั่งสอนที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนแล้วนั้นจึงเป็นของบริสุทธิ์เป็นสิ่งซึ่งถูกต้องดีงามถึงที่สุดแนะนำให้พวกเราซึ่งว่าเป็นผู้มีศรัทธาได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติตามอย่างเช่นว่าการทำทานการสมาทานศีลว่าการภาวนาอันนี้เป็นหนทางที่ให้พวกเรานั้นจะมีความสงบจะมีความสุขทั้งในชาติปัจจุบันและก็ในอนาคตพระองค์จึงได้ตรัสสอนพวกเราไว้ให้พวกเรานี้ให้รู้จักทำทานทำบุญคือการเสียสละปัจจัยทรัพย์ของเราที่เราหามาได้ในความถูกต้องในการถวายภัตตาหารในการทำบุญที่เกี่ยวกับบำรุงพระพุทธศาสนาในการสร้างเสนาสนะหรือการถวายปัจจัยสี่อย่างใดอย่างหนึ่งตามเจตนาของพวกเราที่มีศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสเชื่อผลของกรรมเชื่อการกระทำว่าทำความดีก็ย่อมได้รับผลดีทำความชั่วก็ย่อมจะได้รับผลชั่วอย่างเราเชื่อผลแห่งการกระทำของเราว่าการทำทานการเสียสละทรัพย์ของเราเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์สมณีได้มีโอกาสได้มีเวลาที่จะบำเพ็ญภาวนาไม่ต้องมาเดือดร้อนกับการแสวงหาปัจจัยสี่เราก็ได้ส่งเสริมอันนี้แหละเป็นคุณงามความดีที่พวกเรามีอยู่ในใจคือใจของเรานี้เป็นบุญใจของเราเป็นกุศลมีเจตนาคือตั้งใจอันดีคือจิตใจของเรานี้ประกอบไว้ด้วยคุณธรรมความดีคือเชื่อมั่นในคำธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนให้เราทำทานเสียสละความตนีที่เหนียวออกไปเป็นสังฆทานคือเป็นส่วนรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งถวายเป็นส่วนรวมไปธรรมทานนี้จึงมีอานิสงส์มากแก่พวกเราซึ่งพวกเราได้มาพร้อมกันในว่าบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นไปต่ออายุของพระศาสนาไปอีกให้แก่พระภิกษุสามเณรที่ท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าอันนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้แก่พวกเราไว้ให้พวกเราได้รู้จักคุณงามความดีในการทำทานรักษาศีลและภาวนาเพราะฉะนั้นเมื่อดวงใจของเราเนี่ยเป็นดวงใจที่ดีเป็นดวงใจที่คิดว่าเราจะทำบุญทำทานจิตใจก็พรั่งพร้อมไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรที่จะดึงเราไว้ได้ตั้งใจแล้วเราก็ตั้งใจทำไม่มีอะไรที่จะหักห้ามจิตใจของเราที่เราตั้งใจทำความดีเพราะบุคคลบางคนเนี่ยตั้งใจทำบุญสุนทานแล้วบางครั้งก็อาจจะมีจิตดวงหนึ่งคิดขึ้นว่าเราอย่าทำเลย
เราจะทำไปมันก็หมดจะเปลืองจะทำมากก็กลัวว่าจะหมดจะเปลืองคือดวงจิตซึ่งมันมีความสนิทที่เหนียวนั้นมันย่อมจะมาทำลายบุญกุศลหรือว่าจิตซึ่งเป็นกุศลภายในจิตของเราได้ท่านว่ากิเลสซึ่งมันเกิดขึ้นภายในจิตนั้นมันก็ย่อมจะทำจิตนั้นให้พินาศไปได้เหมือนกับว่าเหล็กสนิมซึ่งเกิดที่เหล็กก็ย่อมจะกัดก่อนเหล็กนั้นให้เสียหายไปจิตของเราซึ่งประกอบไปด้วยคุณงามความดีเมื่อเราตั้งใจแล้วเราตั้งใจทำเราก็ได้ทำสำเร็จดังความตั้งใจของเราที่เราได้ตั้งใจมาวันนี้เราก็ได้มาพร้อมกันได้มาทำคุณงามความดีได้มาทำทานสมาทานอุโบสถศีลหรือบางคนก็อาจจะสมาทานศีล5ประการศีล5ประการหรือว่าอุโบสถศีลนี้เป็นศีลซึ่งจะยังความสงบระงับทางกายทางวาจาของเราให้สงบระงับมาอีกขั้นหนึ่งเป็นขั้นซึ่งว่ามีอนิสงส์ดีกว่าสูงขึ้นมาจากการทำทานส่วนใหญ่แล้วเราก็ทำทานกันได้เมืองไทยเราเป็นชาวพุทธก็รู้จักการทำทานกันเป็นปกติแต่ศีล5ประการที่เราได้สมาทานกันหรือว่าศีล8ศีลอุโบสถในวันพระครั้งหนึ่งที่เราจะมาตั้งใจสมาทานอันนี้เป็นของยากเป็นของลำบากจะต้องเนื่องด้วยพวกเรานั้นมีบุญบารมีมีวาสนาบารมีมาพอสมควรจึงจะมีจิตใจตั้งจิตตั้งใจรักษาความสงบกายสงบวาจาเพื่อให้จิตใจของเรามีความสงบระงับได้อันนี้ก็เรียกว่าพวกเรามีบุญบารมีบุญบารมีของพวกเราที่มีได้นี้ก็เนื่องมาอาศัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ทรงสร้างบารมีมาถึง4อสงไขยกระแสนมหากัปทรงเหนื่อยยากลำบากทุกๆยากยากลำบากกว่าจะสร้างบารมีอะไรอย่างเต็มพวกเรานี้ก็อาศัยเรียกว่าเชื่อฟังหรือว่าศรัทธาในท่านแล้วก็ทำตามมันนับว่าสะดวกสบายมากไม่ต้องลงทุนลงแรงไปสแสวงหาหนทางที่จะหลุดที่จะพ้นที่จะสแสวงหาหนทางที่จะให้เกิดความสงบสุขแก่จิตใจของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี่กว่าจะสร้างบารมีแต่ละตัวเต็มอย่างว่าทานะบารมีอย่างชาติท่านที่ว่าทำเป็นพระเวสสันดรเลยว่าเป็นชาติที่ท่านทำทานบารมีมากมีอะไรวัตถุอะไรใครมาขอพระองค์ก็ทรงประทานไปหมดประทานแม้แต่ว่าลูกของท่านซึ่งพระองค์เป็นที่รักมากที่สุดพระกัณหากชารีพระองค์ก็ได้ทรงประทานไปแม้แต่ว่าภรรยาของท่านพระองค์ก็ได้ทรงประทานไปแต่ว่าดีแต่ว่าพระอินทร์นี้ได้ลงมาขอซะก่อนแล้วก็ได้ทรงถวายกับไว้กับพระองค์พระเวสสันดรเราลองมาคิดดูดิทั้งบุตรภรรยาพระองค์ก็ทรงประทานไปเป็นของยากเป็นของลำบากทั้งชูชกเมื่อได้รับไปแล้วก็ได้ทรงเคี่ยนก็ได้ตีพระราหุลได้ทรงตีพระกัณหากชาลีเนี่ยพระองค์ก็ทรงอดกั้นมากที่สุดทรงลำพึงว่าเหล่านี้อดกั้นมากการที่ยมประจวบชูชกนี้จะมาตีปลาต่อหน้าใส่เนี่ยบรรดาปลาที่จะเข้าไปนี่ก็แตกฉานตัวเราผู้ทำทานนี่คือตัวปลาพระโพธิญาณในภายหน้านั้นคือใส่ท่านอุปมาอุปไมยนักปลาก็ได้แต่งเป็นโครงเรื่องขึ้นมาคือว่าพระองค์ได้ทรงประทานบุตรไปนั้นก็เพื่อพระโพธิญาณปรารถนาพระโพธิญาณคือเครื่องที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ออกจากวัฏสงสารแม้ว่าบุตรสุดที่รักของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานไปไม่ใช่เพราะพระองค์ไม่รักรักมากที่สุดแต่ก็ทรงประทานไปเพื่อที่จะให้จิตนี้มีอนุภาพมีจิตตานุภาพสามารถชำระกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงออกไปได้เพื่อที่จะตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงทำทานเป็นชาติซึ่งได้ทรงบำเพ็ญมหาทานอย่างที่สุดอย่างที่พวกเราได้ทำกันที่เสียสละทานอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเรามีความเชื่อความเลื่อมใสพระพุทธเจ้าเราก็ได้พยายามทำสมาให้ทานไปเสียสละจิตใจของเราก็เกิดความสงบเกิดความสุขในชาติปัจจุบันคือเป็นการทำบุญการทำบุญเมื่อเราได้ทำออกไปจากจิตใจของเราจิตใจของเราก็ผ่องใสเพราะธรรมดาจิตใจของเราทุกๆคนนั้นมีความโลภปกคลุมจิตใจของเราอยู่แล้วถ้าความโลภอันนี้มันมากขึ้นก็สามารถทำผิดศีลผิดธรรมได้
แต่ถ้าเกิดว่าความโลภมันมีน้อยเราก็สามารถสมาทานศีลได้เพราะฉะนั้นคนที่ทำทานก็อาจจะยังไม่มีศีลก็สามารถทำทานได้ทำทานตามกำลังแต่ถ้าคนที่มีศีลแล้วก็มีทานเป็นปกติแล้วก็รักษาศีล5ประการเป็นปกติศีล5ประการนี้ให้เราพยายามบำเพ็ญหรือว่ารักษาให้ได้หรือวันพระครั้งหนึ่งเราก็บำเพ็ญอุโบสถศีลรักษาศีล8ขึ้นมาให้มันเข้มข้นอีกวันหนึ่งเป็นการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการที่จะเราจะมาดูจิตดูใจของเราว่า7วันครั้งหนึ่งเรามาสมาทานศีล8มาดูจิตดูใจของเราไม่ให้มันลุ่มหลงหรือว่ามัวเมาไปในโลกนี้มากเกินไปให้มีการยับยั้งชั่งใจให้มีการอดทนอดกั้นไว้บ้างอย่างเช่นพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราสมัยท่านได้เกิดเป็นพญานาคพระองค์ก็ทรงฝักใฝ่ในการบำเพ็ญศีลบารมีชาตินั้นพระองค์บำเพ็ญศีลธรรมบารมีอยู่ในเมืองพญานาคการจะบำเพ็ญศีลบารมีเนี่ยก็เป็นของยากจึงพระองค์จึงได้มาสมาทานศีลบารมีเนี่ยที่โลกมนุษย์เพราะว่าโลกมนุษย์นี้เหมาะแก่การสร้างสมอบรมบุญบารมี พระพุทธเจ้าของเราจึงมาทรงสมาทานอุโบสถศีลรักษาศีล8ศีลอุโบสถในโลกมนุษย์นี้ตั้งจิตตั้งใจแม้ว่าจะมีคนจับพระองค์ไปทำร้ายบ้างให้ทรงเล่นให้เป็นเล่นกลบ้างก็ทรงอดทนอดกั้นไม่ทำร้ายบุคคลนั้นมีมานพเนี่ยได้จับพระองค์ไปทรงแสดงเป่าปีให้เป็นงูให้ชูคอต่างๆให้เต้นรำพระองค์ก็ทรงไม่อยากจะขัดขืนเพราะว่าอยู่ในการสมาทานศีลศีลอุโบสถอยู่พี่น้องของท่านก็ได้ติดตามหาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งเป็นพญานาคหายไปไหนก็หาไม่เห็นจึงมาพบเห็นว่าได้ถูกมนุษย์น้อยคนหนึ่งจับมาให้มาแสดงอยู่มาแสดงกลอยู่เนี่ยก็เกิดความโมโหมากแต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็ไม่ทรงทำร้ายแม้ว่าถ้าเกิดพระองค์เนี่ยจะทรงทำร้ายแก่หมู่มหาชนนั้นก็ย่อมจะพินาศไปแต่ด้วยอำนาจแห่งความตั้งใจแห่งการสมาทานศีลอุโบสถจึงไม่ทำอย่างเช่นพวกเรานี้ได้ตั้งจิตตั้งใจแล้ววันนี้ว่าตั้งใจสมาทานศีล5หรือว่าศีลอุโบสถศีลให้เราตั้งใจกันดีเชื่อมั่นว่าพวกเรานั้นคงจะตั้งใจสมาทานศีล5หรืออุโบสถศีลนี้ให้มั่นคงบริสุทธิ์ผุดผ่องได้อย่างเช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราซึ่งพระองค์ได้ทรงสมาทานและได้ทรงกระทำมาแล้วการที่พวกเราได้ตั้งใจให้ทานสมาทานศีลตั้งใจฟังธรรมก็เป็นเหตุให้พอกพูนสติปัญญาของเราให้เฉียบแหลมให้มีปัญญาให้รู้จักความเป็นจริงว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีอะไรซึ่งเป็นบุญเป็นกุศลเราก็พยายามทำอะไรซึ่งเป็นความไม่ดีเราก็พยายามละคือละความชั่วบำเพ็ญความดีทำจิตทำใจของเราให้ผ่องแผ้วดีงามทำใจของเราให้เกิดความสงบสุขขึ้นมาเราก็ต้องตั้งจิตตั้งใจเพราะว่าใจของเราเป็นที่รวมของสิ่งทั้งหลายทั้งบุญก็ตามทั้งความดีความชั่วก็ตามก็อยู่ที่ใจของเราใจนี้จึงเป็นบ่อเกิดเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลายสิ่งที่จะประเสริฐหรือว่าดีไม่ดีก็อยู่ที่ใจนี้เองถ้าใจของเราได้ส่งสั่งสมอบรมบุญบารมีในด้านกุศลไว้มากในชาติปัจจุบันเราก็มีความสงบมีความสุขและใจตรงนี้จะไปเกิดที่ไหนก็ตามก็ย่อมจะได้รับความสุขความสบายเพราะว่าประกอบไปด้วยกุศลธรรมแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าใจของเราไม่มีศีลไม่มีธรรมมีแต่ความโลภความโกรธความหลงอยู่ในจิตใจของเราอยู่เสมอแล้วปัจจุบันนี้เราก็มีความเดือดร้อนวุ่นวายบุคคลซึ่งอยู่ใกล้เราก็มีความเดือดร้อนวุ่นวายเราไปเกิดชาติต่อไปอีกก็มีความเดือดร้อนวุ่นวายอีกเพราะใจตรงนี้ไม่ดีถ้าใจตรงนี้ดีแล้วก็ย่อมจะประสบกับความสุขทั้งปัจจุบันและในอนาคตเพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายบุคคลซึ่งว่าเป็นบัณฑิตทั้งหลายจึงแสวงหาใจแสวงหาความสงบแสวงหาความสุขแสวงหาทานแสวงหาศีลธรรมแสวงหาการฟังธรรมแสวงหาการภาวนาอบรมจิตใจให้มีความสงบมีความตั้งใจมั่นอย่างเราอยู่บ้านก็ตามมาวัดก็ตามเราจะมีการนั่งสมาธิภาวนา
ทำจิตให้มีความสงบดูลมหายใจเข้าออกเมื่อลมหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธลมหายใจออกภาวนาว่าโทตั้งจิตตั้งใจอบรมบ่มภาวนาจิตใจของเราให้มีความสงบเมื่อดวงจิตดวงใจของเราซึ่งมันมีความวุ่นวายมีความเดือดร้อนไม่สงบสุขมีความฟุ้งซ่านเมื่อเราได้เสียสละทานไปจิตก็สงบส่วนหนึ่งเมื่อเราได้สมาทานศีลเราสำรวมกายสำรวมวาจามีสติสำรวมระวังอยู่ก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายแม้บางครั้งเราจะมีความโกรธเราจะมีความโลภเราจะมีความหลงยึดถือว่าอันนี้เป็นตัวตนของเราอันนั้นเป็นเขาอยู่แบ่งแยกไปแต่จิตใจของเรานี้มีความอดทนแล้วมีสติสำรวมระวังแล้วเรียกว่ามีความตั้งใจในการบำเพ็ญภาวนาเราก็มาตั้งใจอบรมภาวนาด้วยกรรมฐานอีกทำจิตให้สงบเมื่อเราบำเพ็ญกรรมฐานไปนึกภาวนาคิดถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์มีความบริสุทธิ์ที่คุณมีพระปัญญาที่คุณมีเมตตาที่คุณเราจะระลึกไปก็ได้อย่างเราจะนั่งสมาธิภาวนาเราจะระลึกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้พระองค์ทรงมีเมตตามีพระกรุณาที่คุณนั้นกว้างใหญ่ไพศาลเปรียบเหมือนอากาศซึ่งกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้พระองค์ทรงมีมหากรุณาที่คุณต่อเรามากที่สุดถ้าพระองค์ไม่ได้มาตรัสรู้แล้วไม่ได้มาสั่งสอนแล้วเราก็คงจะไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์สิ่งซึ่งเป็นโทษเราก็คงจะทำตามอารมณ์ของเราก็ย่อมจะหลงผิดย่อมจะเป็นเหตุให้เกิดในอบายภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นแน่นอนนี่พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ใหญ่หลวงมากได้ทรงมาสั่งสอนเอาไว้เราจึงได้ทำคุณงามความดีให้ทานสมาทานศีลบำเพ็ญภาวนาจิตใจของเราก็มีความสะอาดผ่องใสเป็นเหตุให้เกิดในโลกมนุษย์ในสวรรค์ได้อันนี้เราระลึกถึงมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าไปอย่างนี้ก็ได้หรือเราจะระลึกถึงความเป็นพระบริสุทธิคุณว่าพระองค์ทรงเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองเป็นผู้ซึ่งว่าจิตใจของพระองค์นี้หมดจดจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงแล้วสามารถชำระกิเลสและเครื่องสมองคือสังโยชน์10ประการมีความเห็นผิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนละความเห็นผิดออกไปเสียได้นี่ประการหนึ่งพระองค์ทรงตัดความเห็นผิดออกไปละราคะโทสะโมหะออกไปจากจิตใจของพระองค์พระองค์มีจิตใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องเสียได้อันนี้เรียกว่าเราระลึกถึงความบริสุทธิ์ที่คุณของพระองค์จิตใจของเราก็ผ่องแผ้วมีความเบิกบานใจอันนี้เราเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเหมือนกันหรือเราจะระลึกถึงว่าพระองค์มีพระปัญญาที่คุณอันเฉียบแหลมสามารถตัดกิเลสอันเป็นสังสารวัฏให้หมดสิ้นเสียได้โดยซึ่งไม่มีบุคคลใดในโลกสามารถทำได้นึกถึงปัญญาที่คุณของพระองค์ซึ่งว่าสามารถชำระกิเลสออกไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการระลึกถึงพระองค์ซึ่งในทางปัญญาที่คุณการระลึกถึงพระองค์ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญพุทธานุสติกรรมฐานการภาวนาของเราหรือเราถ้าเกิดเราไม่ระลึกเช่นนั้นเราจะดูลมหายใจเข้าออกเราจะนึกถึงว่าลมหายใจเข้านึกบริกรรมว่าพุทธลมหายใจออกนึกบริกรรมว่าโทตั้งจิตตั้งใจอยู่ในลมหายใจมีสติระลึกรู้อยู่ในพุทโธนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญพุทธานุสติกรรมฐานเหมือนกันให้เราตั้งใจเช่นนั้นแม้ว่า5นาที10นาที15นาที20นาที30นาทีก็ตามก็ย่อมจะมีอานิสงส์มากที่สุดเพราะว่าดวงจิตของเราเมื่อเราสมาทานศีลแล้วจิตก็ยังมีความคิดยังมีความวุ่นวายยังมีความโกรธยังมีความเกลียดยังมีความรักยังมีความกลัวอยู่เป็นเหตุให้จิตแสวงหาความสงบที่แท้จริงยังไม่ได้แต่เมื่อเรามาสมาทานเรามาตั้งจิตตั้งใจอบรมจิตในการกระทำกรรมฐานจิตก็ย่อมจะได้รับความสงบย่อมได้รับความสุขอันเกิดจากการทำสมาธิภาวนาอันนี้ยิ่งเป็นบุญเป็นกุศลมากนอกเหนือจากการรักษาศีลขึ้นไปอีกซึ่งเป็นสิ่งซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นหวังให้อุบาสกอุบาสิกาผู้เข้าใกล้พระพุทธศาสนานี้ตั้งจิตตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นย่อมจะยังจิตยังใจของพวกเราพุทธบริษัทให้เกิดความสงบเกิดความสุขที่แท้จริงขึ้นมาได้หรือถ้าเกิดเราไม่ได้บริกรรมพุทโธชนิดเราจะมาระลึกถึงการทำทานของเราว่าเราได้ทำทานวันนี้เราได้ถวายสังฆทานเราได้ทำบุญทำทานเราได้สมาทานศีลเราได้ฟังธรรมเราเลิกถึงคุณงามความดี
ในการทำทานในการเสียสละวัตถุทานออกไปจิตใจมีความสงบผ่องแผ้วมีปิติมีความอิ่มเอิบอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการระลึกถึงจาคานุสติกรรมฐานคือการทำทานนี้เป็นอารมณ์อันนี้ดวงจิตของเราก็อาจจะมีความสงบอาจจะมีความสุขเกิดขึ้นมาได้เป็นการกระทำกรรมฐานเพราะว่าการกระทำกรรมฐานนี้ย่อมจะมีอานิสงส์มากกว่าการรักษาศีลการรักษาศีลย่อมมีอานิสงส์มากกว่าการทำทานเป็นตามลำดับไปบุคคลใดซึ่งว่ามาสมาทานตั้งจิตตั้งใจอบรมกรรมฐานจิตมีความสงบขึ้นมาจิตมีความผ่องใสเบิกบานขึ้นมาได้ก็ย่อมจะสามารถพิจารณาเนื้อธรรมะอันเป็นแก่นแท้ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้เพราะร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาไม่เที่ยงมีไม่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนการซึ่งเราจะเห็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้นี้ก็ย่อมที่ว่าเราจะต้องมาจากเบื้องต้นคือการทำทานและขยับขึ้นมาจิตใจของเรากว้างขวางขึ้นก็มาเป็นการสมาทานศีลสมาทานศีล5ต่อมาจิตใจของเรามีบุญกำลังวาสนาบารมีมากขึ้นเราก็มีจิตใจอาจหารในการสมาทานศีล8เมื่อจิตใจของเรามีกำลังมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้มาบำเพ็ญภาวนากรรมฐานอบรมภาวนาจิตให้มีความสงบถ้าเรามีบุญบารมีภาวนาไปจิตอาจจะมีความสงบมีตัวเบาตัวลอยตัวโยกตัวโค้งจิตใจมีตัวเล็กตัวใหญ่หรือหมุนคว้างขึ้นมามันเริ่มที่จะเกิดความสงบเกิดความสุขขึ้นมาเพราะการบำเพ็ญภาวนาของเราการบำเพ็ญภาวนานี้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะทำเฉพาะว่ามาอยู่วัดเราอยู่ที่บ้านเราจะทำการงานอะไรก็ตามให้เราพยายามมีสติระลึกรู้อยู่ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังทำการงานอยู่เราก็รู้จักเราเดินไปเดินมาเราก็รู้จักให้มีสติให้อยู่ในปัจจุบันอันนั้นไม่ให้จิตของเราสงสัยฟุ้งซ่านคิดไปสิ่งอื่นใดให้พยายามฝึกจิตฝึกใจให้มีความสงบอยู่ในปัจจุบันกับการงานของเราเพราะว่าในวันหนึ่งนั้นเรามีโอกาสซึ่งจะทำกรรมฐานได้มากเพราะว่าเราทำงานกันวันละคนละหลายชั่วโมงแล้วก็ฝึกกรรมฐานคือฝึกสติอยู่กับการงานของเรานั่นเองให้จิตของเรานี้มีสติอยู่กับการงานจิตของเราก็จะได้มีความสงบไม่คิดฟุ้งซ่านสงสัยไปที่ไหนอันนี้แหละเป็นวัตถุประสงค์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้ได้สอนให้พวกเรานี้ได้บำเพ็ญภาวนาคือการเจริญสติปัฏฐานคือการระลึกรู้อยู่ว่าเราทำอะไรเราพูดอะไรเราคิดอะไรพยายามละความคิดที่ไม่ดีเมื่อความคิดอะไรที่ดีเกิดขึ้นเราก็พยายามประคองไว้คิดแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีมันคิดขึ้นมาเราก็กลับมาดูลมหายใจเข้าออกกลับมาบำเพ็ญภาวนามีสติระลึกรู้อยู่เอาพุทโธขึ้นมาแทนพยายามตั้งจิตตั้งใจเช่นนั้นเมื่อเราทำไปบ่มอบรมบุญบารมีของเราไปทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยขึ้นมาจิตดวงนี้ก็จะประกอบไปด้วยกุศลธรรมจิตดวงนี้จะประกอบไปด้วยคุณงามความดีประกอบไปด้วยหนทางแห่งความสงบขึ้นมาได้ความโลภความโกรธความหลงที่ครอบงำจิตใจของเรามานั้นก็จะค่อยๆสางไปความมืดจะออกไปจากจิตใจความสงบของจิตใจนี้จะเข้ามาแทนที่จะค่อยๆสว่างสวยขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยเหมือนข้าพเจ้าข้างขึ้นนั่นเองเมื่อจิตใจของเราสว่างสวยขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยแล้วนี้ก็ย่อมจะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีที่เราได้พาร่างกายนี้มาสร้างสมอบรมคุณงามความดีเพราะว่าเรามาระลึกถึงว่าบรรพชนของเราปู่ย่าตายายของเราพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดแก่ร่างกายนี้ขึ้นมาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ซึ่งมาชี้ทางที่สว่างแก่จิตใจของเราขึ้นมาเป็นพ่อทางธรรมะเมื่อเรามาระลึกถึงพ่อทางธรรมะหรือพ่อแม่ทางโลกขึ้นมาแล้วแล้วก็ได้มาพยายามนำจิตนำใจเอาร่างกายนี้มาทำคุณงามความดีก็เรียกว่าเป็นการระลึกถึงบรรพชนเป็นการระลึกถึงบุพการีชนผู้ซึ่งล่วงลับดับไปแล้วนั้นเป็นการซึ่งไม่ได้ทำคุณงามความดีเอากายนี้มาทำทานเอากายนี้มารักษาศีลมาฟังธรรมมีเครื่องกั้นรักษาศีลนี้มีเครื่องกั้นเป็นรั้วเป็นมีรั้วรอบขอบชิดเปรียบเหมือนเราจะสร้างอาคารก็จะต้องมีฐานอันมั่นคงถ้าฐานไม่มั่นคงแล้วมันก็จะพังลงมาได้ถ้าฐานนี้มั่นคงขึ้นมาแล้วธรรมะต่างๆก็จะเกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นศีลธรรมจึงเป็นพ่อแม่ของธรรมะทั้งหลายคือศีล5ก็ตามศีล8ก็ตามเมื่อเรารักษาดีแล้วนี้จ
ิตใจมีความมั่นคงก็ย่อมจะเป็นรากฐานซึ่งธรรมะคือความสงบสุขย่อมจะเกิดขึ้นมาภายในใจจิตใจของเราก็มีความอาถรรพ์มีความรื่นเริงบันเทิงใจอยู่ในศีลเราจะทำอะไรก็ทำอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมเราคิดก็คิดอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมตั้งจิตตั้งใจอบรมบ่มภาวนานำดวงจิตดวงใจของเรานี้ให้สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆจากปุถุชนธรรมดาคนหนาด้วยกิเลสก็เป็นกัลยาณชนกัลยาณชนคือบุคคลซึ่งมีจิตใจดีงามแม้ว่าเป็นคฤหัสถ์ก็ตามก็มีจิตใจดีงามมีจิตใจซึ่งว่าสูงแล้วเป็นจิตใจซึ่งว่ามีความเป็นมนุษย์อยู่ภายในใจมีศีล5ประการเป็นปกติมีการให้ทานเป็นปกติมีการสมาทานศีลอบรมบ่มภาวนาเป็นปกติจิตใจก็มีความสูงส่งขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อยขึ้นไปเรื่อยแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนพิจารณาให้มีธรรมะให้แก่นแท้ภายในใจนี้เกิดขึ้นมาหาแก่นหาความเป็นจริงของโลกว่าโลกนี้เป็นอย่างไรคนเราเกิดขึ้นมาแล้วรู้แล้วแต่ว่ามีความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็พยายามทำจิตทำใจน้อมนำให้มีความเชื่อน้อมนำให้เกิดปัญญาตามธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อจิตใจเราน้อมไปหาธรรมะธรรมะเข้ามาในใจของเราแล้วจิตใจของเราเห็นแก่นแท้ของความเป็นจริงจิตใจของเราก็ย่อมจะพบกับความสงบความสุขที่แท้จริงได้อันนี้แหละเป็นสิ่งซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้ทรงสั่งสอนให้พวกเราทุกๆคนนั้นถ้าพยายามมาเพื่อปฏิบัติตามแม้ว่าพระองค์จะปรินิพพานนั้นพระองค์ก็ได้ทรงสอนว่าเอกราชปัจจัยทั้งหลายซึ่งมาบูชาตถาคตนั้นตถาคตไม่มีความยินดีตถาคตมีความพอใจที่จะให้พุทธบริษัทนี้ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะคำสั่งสอนของท่านเพราะบุคคลซึ่งปฏิบัติธรรมะคำสั่งสอนของท่านแล้วก็ย่อมจะได้รับความสุขความสงบที่แท้จริงได้เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เข้าใกล้พระพุทธศาสนาเป็นผู้มีจิตใจฝักใฝ่ในบุญกุศลแล้วก็ให้พยายามประพฤติปฏิบัติตามธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพยายามละความชั่วพยายามตั้งจิตตั้งใจทำคุณงามความดีประกอบไปด้วยการทำทานรักษาศีลการเจริญภาวนาดวงจิตดวงใจตรงนี้ก็จะได้ประกอบไปด้วยบุญประกอบด้วยกุศลห่างไกลจากความไม่ดีทั้งหลายจิตใจของเราก็ย่อมจะประสบกับความสุขในปัจจุบันนี้และก็ในอนาคตให้พวกเราตั้งใจพิจารณาและนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ไปเป็นที่พิจารณาและประพฤติตามปฏิบัติตามกำลังศรัทธาของพวกเราให้พยายามตั้งใจกันทุกๆคนวันนี้อาตมาก็พูดมาพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้